วันนี้คุณแม่จะทำคิมปิราโกโบนะคะคิมปิราโกโบก็คือนี่คิมปิราคิมปิราโกโบไทยโกะは何かな？あ、なんでしょう？ないと思います。ないよね。うん。キンピラってなんでだ？金のひらって書くんだけど、なんでやろう？うん、あの色が金みたいな。いやそんなことはないと思う。金ピラごぼうの他にも金ピラあんね、レンコンとか金ピラ。คุณแม่สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าคินปิระนะคะก็漢字เขียนว่าคินเขียนว่าคินกับไทยละนะคุณแม่ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชื่อว่าคินปิระใส่โกมาอาบุระเข้าไปค่ะโกมาอาบุระก็คือน้ำมันงานะคะใส่ตั้งกระทะใส่น้ำมันงาลงไปค่ะโกโก้ไม่เจอชิคโก้ได้ยินนี่นะคะพอผัดเสร็จรอบหนึ่งนะคะคุณแม่ก็จะเอาเนื้อออกมาวางผักไว้ที่หม้อก่อนเพราะเขาบอกว่าเนื้อจะได้ไม่แข็งมากนะคะจากนั้นนะคะกระทะเดิมก็ใส่คินปิระกับแครอทลงไปนะคะแล้วก็ผัดจนกว่าจะสุกค่ะคุณแม่บอกว่าคิมปิระเนี่ยถ้าจะดูว่าสุกหรือยังก็คือเขาจะหดตัวลงนะหดตัวลงแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นนิดนึงค่ะก็เป็นอันใช้ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะอีกสักระยะหนึ่งนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะสีเริ่มเปลี่ยนคุณแม่ก็เลยเอาเนื้อใส่ลงไปผัดพร้อมกันเพื่อให้น้ำมันของเนื้อหมูนะคะเข้าลงไปกับคิมปิระค่ะก็ผัดต่อไปอีกสักแป๊บนึงค่ะแล้วก็จะปรุงรสกันค่ะผัดไปจนแบบระยะหนึ่งนะคะสีเปลี่ยนแล้วนะคะให้ก็จะใส่น้ำลงไปค่ะน้ำหนึ่งหม้อไม่ใช่น้ำหนึ่งกระบวยนะคะแล้วก็นี่เขาเรียกว่าโยริซาเกะนะคะเหล้าทำอาหารนะคะของญี่ปุ่นใส่ลงไปหนึ่งกระบวยค่ะมิรินนะคะมิรินใส่ลงไปอีกหนึ่งกระบวยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองช้อนนะคะที่มิกซ์แล้วก็มิกซ์นะก็คนแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่โชยุหรือซอยซอสที่หลังค่ะสุดท้ายอันนี้ก็คุณแม่จะทิ้งเอาไว้ประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็3นาทีครบปุ๊บก็จะใส่โชยุใส่โชยุแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเดือดแล้วนะคะนี่ก็จะใส่โชยุลงไปค่ะนี่ค่ะโชยุโชยุที่ไปซื้อมาน้ำจันทร์ตกลงมาก็ตัดโชยุน้ำมันตัดโชยุโอ้ดูสิไอ้ฮะไปดิไปดิมิกซ์したら出来上がりค่ะได้แต่ละไอ้เดี๋ยวพึ่งกินมาสิใช่อันนี้เดือดแล้วนะคะพอเรียบร้อยปุ๊บคุณแม่ก็จะใส่นี่งาขาวไอ้ตัวนี่งาขาวนะใส่ลงไปไปเด็กๆกันดิทําไปในตอนนี้มิกซ์して食べますねはいできましたできましたน่าทานมากโอ้ชิสุเนี่ยแม่ก็จะมิกซ์นะคะคนๆให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยนี่เป็นอันเรียบร้อยทานได้นะคะว้าวน่ากินมากเว้ยเว้ยมีแต่เว้ยตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นพอดีเดี๋ยวเมื่อวานนี้หิมะตกที่บ้านนะคะพามาดูว่าบรรยากาศทุ่งนาตอนมีหิมะตกจะสวยขนาดไหนบอกเลยว่าสวยมากอ่ะหันไปดูเลยละกันนี่หิมะตกแถวบ้านนะคะนี่ตรงนี้คืออดีตของแปลงผักนะตอนนี้กลายเป็นแปลงหิมะไปแล้วค่ะเห็นดอกบานไม่รู้โรยไหมคะดอกบานไม่รู้โรยก็คือโรยไปแล้วนะคะตอนนี้ดำเลยจ้าโผล่ออกมาแค่ยอดต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีต้นหอม ต้นหอมรถยนต์ก็คือแบบอยู่จมใต้หิมะไปเลยคันชิวเมื่อกี้เจอคุณยายนะคะคุณยายที่ใครที่เคยดูคลิปบรรยากาศการรับแขกในบ้านคนญี่ปุ่นนะคะคุณยายตอนนี้คลิปนั้นไม่มีแล้วนะคะเราปิดการเผยแพร่ไปแล้วเพราะว่าปรากฏว่าคุณยายอะค่ะเขาเห็นคลิปเราใน YouTube นะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกคุณแม่ว่ามันมีหน้าเขาออกมานิดนึงให้อยากให้ตัดออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ
ื่อความสบายใจเพราะว่ามันคือบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่เราจะถ่ายอ่ะเราขออนุญาตเขาแล้วนะคะขออนุญาตเขาแล้วแล้วเขาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถ่ายถ้าเราขออนุญาตเขาแต่เขาไม่โอเคตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คือจะไม่ถ่ายนะคะต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะคะ เรื่องความ privacy เนี่ยสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนจะถ่ายหน้าใครนะคะก็ขออนุญาตเขาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ่ายได้แต่ปรากฏว่าพอเราแบบโพสต์ลง YouTube แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าคลิปนั้นมีคนดูเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะคุณยายก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยบอกคุณแม่ว่าช่วยลบคลิปให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ลบคลิปให้ตัดหน้าเขาออกให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดหน้าเขาออกไม่ใช่ตัดหน้าเขาออกเราก็เลยแบบนั่นแหละค่ะเพื่อความสบายใจก็เลยปิดเลยดีกว่าปิดการเผยแพร่ไปเลยดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจของทั้งคุณยายแล้วก็ทั้งเรานะคะก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็คุยกับคุณยายแหละว่าหนูก็ขอโทษเขานะคะอีกทีนึงว่าที่เราโพสต์รูปเขาลงอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ว่าเขาเขินอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะคุณพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณยายเขาก็โอเคแล้วก็คุยกันตามปกตินะคะอ่ะเอาไกลนะซายคุณพ่อกลับมาแล้วพอดีเลยนี่นะคะรถวันนี้ขับรถแบบไดฮาซุไปที่ทำงานนะคะนี่ก็คือใครที่เคยดูคลิปทำนาในญี่ปุ่นก็น่าจะเห็นเป็นโรงนาเนี่ยแหละค่ะที่เอาข้าวมาอบในตู้อบข้าวข้างในนี้นะคะคุณพ่อเพิ่งเปลี่ยนตู้อบข้าวไปใหม่เดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวตู้อบข้าวญี่ปุ่นที่คุณพ่อซื้อมาให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่บรรยากาศตอนเย็นดีมากวิวตอนเย็นนะคะสวยมากคือไม่ต้องไปที่ไหนเลยทุ่งนาบ้านเราก็มีวิวหิมะให้ดูนะคะเห็นภูเขาข้างหลังตรงนู้นที่ใครที่เคยดูคลิปทำนาในญี่ปุ่นไม่ใช่ใครที่เคยดูคลิปพาดูบ้านนานะคะก็จะเห็นภูเขาที่น้ำบอกนะคะว่าแหล่งน้ำในการทำนาเนี่ยมาจากภูเขาตรงนู้นแหละค่ะตอนนี้หิมะตกละหิมะตกเยอะมากจะมองเห็นเป็นแบบสีขาวๆเลยเห็นปะสีขาวๆตรงนู้นนะคะก็คือแหล่งน้ำเนี่ยก็คือมาจากหิมะตรงนั้นแหละค่ะที่มันเป็นหิมะสีขาวเนี่ยเดี๋ยวพอหิมะละลายปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นแหล่งน้ำที่ให้พวกเราใช้ทำนานะคะตอนนี้เดินอยู่บนหิมะนี่หิมะจมเท้าเลยทีเดียววิวรอบนะวันนี้หนาวมากเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วนะสูดบรรยากาศกันให้เต็มที่นะคะอากาศดีมากบรรยากาศดีมาก